ล่าลึกเริ่มต้นด้วยเรื่อง work from home ค่ะจะได้ยังทำงาน work from home ถามส่วนตัวนะฮะส่วนตัวก็ยังมีงาน work from home อยู่ก็จะมีรายการ YouTube อะไรด้วยแต่ผมว่าคนทั่วๆไปทำงานออฟฟิศนะพี่หลายออฟฟิศก็ปรับเวิร์กที่ก็มีบ้างครับย้ายจากออฟฟิศที่เคยมีลบออกเลยแล้วก็ให้ลูกน้องไปทำงานได้ได้งานเท่ากันยังได้งานเท่ากันอยู่เราไม่รู้หรอกว่าลูกน้องจะเป็นยังไงบ้างบ้างแต่เพียงแต่ว่าถึงเวลาส่งงานน่ะคุณก็ต้องมีงานมาส่งแล้วหลายบริษัทก็ทำแบบนั้นว่าลดค่าใช้จ่ายเยอะมากต่อเนื่องมาคนทำงานที่บ้านก็รายจ่ายน้อยลงรายรับค่าเดินทางไม่ต้องมีถูกไหมฮะบางคนนั่งนู่นนี่มาทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีไม่ต้องเสียเวลารถติดทำอาหารทานที่บ้านได้ไม่ต้องไปซื้อเวลาก็ชุดเชิ้ตก็ไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยนั่งใส่บ็อกเซอร์นั่งพังคอมอะไรเงี้ยก็ทำได้นี่เป็นผลจากโควิดในปี2500การเลือกครอบครัวเนี่ยทีเรื่องของการทานเนี่ยมันจะสอนทานมากขึ้นเพราะไม่มีใครมาคุมมันไม่ใช่เวลาทำงานอ่ะเหมือนออฟฟิศเวลาทำงานเนี่ยทานไม่ได้ใช่ไหมต้องนั่งกินไม่ได้แต่ว่าที่บ้านนี่คือไม่รู้ว่ามะม่วงดองอะไรกันจะกองล็อกตัวเลยเปิดตู้เย็นใช่ไหมกินตลอดอ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมที่อเมริกาเนี่ยมีการสำรวจเมื่อปี2020 2563ระบาดใหญ่แล้วระบาดหนักมากตอนที่ช่วงแรกตอนที่ช่วงโควิด19ระบาดช่วงแรกจากตัวพืชน้ำหนักขึ้นมา15ปอนด์หรือ7กิโลกรัมไม่มีเหตุไม่มีผลเลยทำงานอยู่ที่บ้านมันน่าจะเล่นการทานใช่ไหม7กิโลนี่ไม่น้อยนะเพราะว่าเดินเข้าเดินออกตู้เย็นครัวตู้เย็นครัวตู้เย็นครัวมันเปิดมันง่ายมากเดินไปแค่5 9 19ก็ได้แล้วแต่ถ้าที่ออฟฟิศเนี่ยต้องเดินไกลไปลงสามแล้วต้องรอเวลาพักด้วยใช่แต่ที่บ้านทานเวลาไหนก็ได้ทำไปทานไปยังได้เลยมีการสำรวจไหมฮะเนลเซนไงบริษัทวิจัยและการตลาดที่บ้านเราใช้เนลเซนเอซีเนลเซนเนลเซนเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยนิยมคนในอเมริกานิยมทานอาหารจังฟู้ดดื่มแอลกอฮอล์สูบกัญชาเล่นวิดีโอเกมและดูหนังโป๊ตอนอยู่ที่บ้านตอนที่ช่วงโควิดระบาดมากจังฟู้ดแอลกอฮอล์วิดีโอเกมทำไมต้องไปเล่นกินหนังเขามีพูดมาผมก็ต้องติดแปดหัวก็มาครับก็ดูหมดแหละครับเข้าใจมีการสำรวจของอีโคโนไลฟ์อีโคโนไลฟ์เซ็ตหลอดประหยัดไฟใหญ่ของอเมริกาจะติดสำรวจคนอเมริกัน 1,000 คนหนึ่งคนในอเมริกา 1,000 คนในช่วงเวิร์กฟอร์มถามว่าสัปดาห์ละ4ชั่วโมงใช้เวลาไปการทำกิจกรรมแน่นอนว่าจะต้องทำงานแล้วทำงานไหนครับ 41.9% บอกว่าทำงานวันละ 4-6 ชั่วโมงวันละ 4-6 ชั่วโมงประมาณ 41.9% ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะครับเยอะถือว่าไม่มีคนมาสอดส่องดูแลทำ 4-6 ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะอย่างบ้านเราถ้าเป็นออฟฟิศทุกเข้างาน 8:30 9:00 น. ตีเรื่อง 9:00 น. ถึงเที่ยง 3:00 น. แล้ว 3:00 น. บ่ายโมงถึง 5:00 น. 5:00 น. เย็นอีกละ 4:00 น. เป็น 7:00 น. แล้ว 7:00 น. มีสมาชิกสมาชิกคือออฟฟิศทำ 6-7 ชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีคนคุมครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราเป็นนายตัวเองเนี่ย4-6นี่เก่งแล้วใช่ไหมถือว่าเก่งแล้วถือว่าขยันแล้วก็เกือบครึ่ง 41% 40กับ42อ่ะมีทำงานมากกว่านั้นนะ 34.1% บอกว่า 34.1% อยากไหมวันละ7ชั่วโมงขึ้นมีงานหรือเปล่าประมาณ 34.1% เดินไปเดินมาล่องลอยไปล่องลอยวิ่งไม่ฮาแล้วไอ้พลาดูเด้อต้องเข้มต้องเข้มรักดีด้วยต้องเข้มต้องเข้มนิดนึง21.3% บอกว่า1-3 ชั่วโมงวันละ1-3 ชั่วโมงทำงานถึง 21.3% 2.5% บอกว่าทำงานวันละไม่ถึง2ชั่วโมงครึ่งทำงานวันละไม่ถึง 2.5 ครึ่งชั่วโมงเจ้านายไม่เห็นนะ 2.5% อันนี้พยายามแบบอันนี้หลบเลยอันนี้ออกไม่ออกอ่ะ 0.2% บอกว่าไม่ทำเลยไม่ทำเลย 0.2% ใครเข้างานแล้วไม่ทำงานนี่ยังไงก็ต้องโดนเพื่อนด่าโดนทำโทษทำกันแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาไปทำอะไรหมายถึงเวลาที่เหลือใช่ไหมใช้เวลาไปทำอะไรอ๋อ72%บอกว่า72%ช้อปปิ้งออนไลน์72%อยู่ FF เวิร์คโฟมอยู่ที่บ้านนะโอ้โห60%บอกว่านี่60ครับ60% 60หรอรีบหลับอยู่ที่ 60% แต่ก็ทำงานบ้างแล้วก็หลับบ้างขี้เกียจบ้างผสมไป 56% บอกว่าดื่มแอลกอฮอล์ 56% ดีแล้ว 42% บอกว่าเอาเวลาไปออกเดทกับคนที่จีบ 22% เวลาเอาออกเดทอยู่เวลาไปออกเดทและคนที่ขี่กันอยู่ที่42%แล้วอัน
นี้ทำงานอ่ะเนี่ยอันนี้อยู่ที่41%คือมีเซ็กมีเซ็กอยู่ที่41%ครับผมก็อยู่บ้านก็เปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วมีเราอยู่ในขายนี้มั้ยเนี่ย41เหรออันนี้เขาตอนทำงานดิคนละแบบกันนี่ตลอดเวลาเขาเซ็ตเดิม everyday every time มองดูแล้วนี่การ work from home นี่เป็นผลเสียกับบริษัทและการทำงานใช่ไหมคือถ้าทำงานน้อยอะดูตัวเลขเมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะถ้าเป็นเจ้าของบริษัทก็ค่อนข้างเดือดแตกนะเพราะว่าไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเอาเวลาที่ทำงานไปเวิร์กฟรอมโฮมไปทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานยกเว้นสำหรับคนที่ทำงานจริงจังนะใช่อันนั้นก็เป็นไปแต่อยู่ที่งานด้วยแบบพี่บางงานก็แบบว่าบางสายก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นๆใช่ไหมฮะบางสายก็จะเป็นแบบงานข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคนละแบบแต่เมื่อดูภาพรวมแล้วเนี่ยมองในแง่ของคนทำงานในแง่ของลูกจ้างเนี่ยครับเวิร์กฟรอมโฮมมีผลดีต่อร่างกายและจิตใจครับซึ่งมันก็ตรงกับของเมื่อกี้ที่เป็นของอเมริกาไงครับซึ่งตรงกับของอังกฤษเมื่อต้นปี2021เนี่ย2021ในปี2564สำรวจคนอังกฤษ25% ของคน25%ที่ว่าของการเวิร์กฟรอมโฮมนั้นดีต่อสุขภาพกายและใจเหมือนกับที่เป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้านายอยู่ไกลแต่ว่าเรื่องจริงคนก็ชอบนะเวิร์กฟรอมโฮมมันง่ายง่ายมันกินแล้วไงทำแบบไม่กดดันทำน้อยก็ไม่เป็นไรก็เป็นใครเห็นเลยได้งานมากยกเว้นคนที่ต้องทำงานมีเดดไลน์อะว่าคุณอยู่เวิร์กฟรอมโฮมแต่ว่าต้องส่งให้ตรงเวลาให้ทันเวลาอันนี้การสำรวจของ Royal Society ของอังกฤษเนี่ย 29% เห็นว่าการเวิร์กฟรอมโฮมไม่ดีต่อสุขภาพและใจต้องมีภาพและใจกายและใจที่29%บ้านของเขามีคนเยอะทำงานในบ้านที่มีคนเยอะก็ไม่ค่อยมีสมาธิใช่งานจะออกมาไม่ดีพื้นที่ในการทำงานมีน้อยหมดคนอยู่ตรงนู้นบางคนห้องสตูดิโออ่ะพูดง่ายอยู่คอนโดอยู่บ้านถ้าบอกเลยบ้านของคนอังกฤษแต่เราต้องทราบว่าบ้านของคนอังกฤษมันเล็กบ้านอังกฤษเล็กใช่ไหมฮะยิ่งได้ถ้าบ้านอยู่ในเมืองนะเล็กเลยเล็กมากพอเล็กปั๊บเนี่ยมีคนอยู่เยอะมันก็ไม่มีความสุขกับการทำงานเดินไปไหนก็เจอแต่สมาชิกในครอบครัวมีเด็กถ้ามีเด็กด้วยนะมีหมามีแมวอีกครับเอาเข้าไปไม่ได้ทำงานกันใช่ไหมฮะนี่ความสุขแล้วเรื่องของการออกกำลังกายนะครับงานสำรวจของอังกฤษบอกว่า 46% ของคนที่ work from home เนี่ยทำให้ออกกำลังกายน้อยลงของ work from home ทำให้ออกกำลังกายน้อยลงอยู่ที่ 46% ที่ทำเงินเยอะๆหน่อยก็เหมือนกันที่อเมริกาเลยคือช้อปปิ้งออนไลน์งีบหลับดื่มแอลกอฮอล์ออกเดทมีเซ็กส์เหมือนกันวนๆอยู่อันสุดท้ายที่ไหนก็มีทั้งนั้นเลยนะก็ไม่ว่าอเมริกาหรืออังกฤษเขาบอกการมีเซ็กส์หรือมีการกุ๊กกิ๊กถือเป็นการออกกำลังกายหากมีความอึดและสามารถกุ๊กกิ๊กได้นานถึง1ชั่วโมงออกอึดเป็นการออกกำลังกายเลยฮะออกกำลังกายถ้าถึงชั่วโมงเนี่ยเพราะการออกกำลังกายก็มันต้องมีลีลาท่าทางลีลาการออกกำลังกายครับผมความผาดโผนมันมีอยู่โอเคนะแล้วก็บอกผู้ชายเนี่ยถ้าว่าคุกกิ๊กนาน1ชั่วโมงนานถึงชิงชั่วโมงผู้ชายจะเผาผลาญพลังงานได้ถึง252แคลอรี่ด้วยกันอย่างถูกวิธีจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่ยมเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมหาลัยที่อเมริกาคือ Wales University ได้ทำการตรวจนักศึกษาปริญญาตรีที่อายุระหว่าง16-23 ปีเจออะไรครับนักเรียนศึกษาที่คุกกิ๊กอย่างน้อยสัปดาห์1-2ครั้งจะมีแอนติบอดีสูงกว่านักศึกษาที่คุกกิ๊กน้อยกว่า1สัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์เลยทีเดียว1-2นี่ดีกว่า1มีการพูดบ้างนั่นเองแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทานเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจับและทำลายไวรัสและแบคทีเรียที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายโอ้นี่เป็นของมีประโยชน์นะเหมือนเม็ดเลือดขาวอะไรเจนว่าคนที่มีอะไรกับแฟน1-2ครั้งเนี่ยต่อสัปดาห์จะดีกว่าคนที่มีอะไรกับแฟนน้อยกว่า1สัปดาห์ต่อครั้งที่สำรวจกันแบบศึกษาแต่ถ้ามากเกินไปไม่ดีนะสัปดาห์ละ3ครั้งขึ้นไปสัปดาห์3ครั้งมีแอนติบอดีน้อยกว่าการครั้งขึ้นไปมีแอนติบอดีน้อยกว่าสถานที่คุกคุกที่ดึงครั้งต่ำไปแล้วมากเกินไปไม่พักไม่ผ่อนเลยเราไม่หาแล้วไอ้ตาเอ้ยนี่ก็ต้องเดินสายกลางนะครับต้องมัชฌิมาประธานนะมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีต้องกำลังพอดีถือว่าไม่เขาใหญ่มาแล้วเนี่ยวิจัยก็ยังสำรวจไม่ได้นะว่าทำไมมากเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีดังนั้นในเมื่อยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมันมากเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีเนี่ยก็เดินสายกลางก็บางทีต้องยับยั้งบ้างเข้าใจบางคนแบบโอ้สะกิดไม่พักอะไรเงี้ยครับลดต้นไม้บ้างออกไปยืดเส้นยืดสายอะไรกันบ้างนะฮะบางคนไม่รู้วันรู้คืนเลยม
านมืดตลอดกาฟ้าเหลืองนะฮะบ้านมืดตลอดเปิดบ้านบ้านดูแดดเลยบ้างไปเขาใหญ่อ่ะไม่ฮาแล้วเนี่ยไปดูอินไซด์กันบ้างครับกูรูอินไซด์มาถึงกีฬาที่เกี่ยวกับน้ำในช่วงสงกรานต์นี้ครับทำไมนักเล่นเซิร์ฟถึงฟิตและดูมีความสุขเพราะอะไรกระดานโต้คลื่นเท่ๆคิดว่ากระดานโต้คลื่นเนี่ยมีมาสักกี่ปีแล้วโอ้น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนเราเดินทางทางน้ำใช่ไหมฮะทางน้ำอย่างไรซึ่งเป็นการกีฬาทางน้ำอย่างมากเลยทีเดียวนานขนาดไหนครับเขาบอกว่ามีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปีมีประวัติยาวนานถึง 5,000 ปีด้วยกันซึ่งที่เป็นการประดิษฐ์ที่รูปร่างคล้ายกับกระดานโต้คลื่นในปัจจุบันต้องมีหลักฐานซึ่งเป็นประเทศเปรูกระดานโต้คลื่นหรือเปอร์บอร์ดมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปีแต่อันนี้ก็ไว้เพื่อเดินทางไปจับปลานั่งบนกระดานที่เห็นเนี่ยฮะแล้วก็ไปที่เห็นจับปลาไปในอดีตน่ารักเลยคนนี้ไปจับปลาซึ่งเป็นเปอร์บอร์ดที่เราเดินกันกี่แล้วกันฮะเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าลักษณะเหมือนกระดาษตัวสวยอ่ะปั้นน่ารักด้วยโอ้ 5,000 ปีแล้วอ่ะตอนหลังก็มาเป็นกีฬาใช่ไหมเมื่อก่อนใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเดินทางหาอาหารอะไรด้วยล่ะเป็นกีฬานี่ถือว่าฝึกซ้อมหนักเลยใช่ไหมฮะเฉลี่ยแล้วต้องซ้อมสัปดาห์ละ3-4 วันการเล่นเซิร์ฟที่เก่งนั้นต้องเฉลี่ยฝึกฝนประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ระยะเวลาถึง2ปี 3-4 วันต่อสัปดาห์ต้องเป็นระยะเวลาถึง2ปี4วันจึงจะเป็นนักเซิร์ฟที่เก่งได้ครับนะฮะและทะเลที่ต้องเล่นต้องมีคลื่นด้วยนะทะเลนี่ไม่ได้ทะเลสงบไม่ได้ไปถ่ายเฉยๆนี่หนาวๆเลยนะฮะต้องมีคลื่นด้วยมีคนสังเกตคนที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยว่าทำไมดูเขามีความสุขเหลือเกินเวลาที่โต้คลื่นเล่นกับคลื่นคนเหล่านี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขไม่เหนื่อยล้าไม่เครียดเหมือนกับคนไปเล่นกีฬาอย่างอื่นเช่นไตรกีฬาชกมวยหรือเข้ายิมนี่ก็เข้ายิมเพื่อเป็นนักยกน้ำหนักครับคือไปเล่นกีฬาอะไรก็ตามแต่ดูเครียดเครียดมากไม่ผ่อนคลายเหมือนนักเล่นเซิร์ฟบอร์ดครับน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติด้วยธรรมชาติอยู่กับตัวเองอ่ะมันเย็นด้วยใช่ไหมใช่นี่นักจิตวิทยาเขาวิเคราะห์เลยบอกว่าคนที่เล่นเซิร์ฟเนี่ยดูมีความสุขเพราะว่าเล่นแล้วมีความอิสระอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองไม่ต้องสนใจคนรอบข้างไม่ต้องสนใจคนรอบข้างอยู่กับโลกของตัวเองจริงเลยนะโดยมากนะถามว่าไปเล่นคนเดียวก็ได้ได้สู้กับคลื่นสู้กับตัวเองสู้กับแอปพูดถูกเขาบอกว่านักเล่นเซิร์ฟเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้มุ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ใช่ไหมเราไม่เห็นว่าใครเล่นเซิร์ฟแล้วพุ่งไปชนคู่ต่อสู้แกล้งกันแกล้งกันแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยไม่มีแค่บังคับก็ลำบากแล้วไม่ต้องไปเบรกชนคนอื่นหรอกเพราะว่ายังเล่นสนุกเกอร์เนี่ยเราจะต้องไปวางสตูปแกล้งคู่ต่อสู้แกล้งคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็เล่นเทนนิสก็ต้องแกล้งคู่ต่อสู้ปิงปองก็แกล้งคู่ต่อสู้แบดก็แกล้งแกล้งนั่นเลยหรือแม้กระทั่งเล่นกอล์ฟก็ต้องทำคะแนนดีกว่าใช่ทำงานได้ดีใช่ไหมคนเล่นเยอะไหมฮะทั้งโลกเนี่ยมี20ล้านคนอยู่คนเล่นเซิร์ฟมากที่ทั่วโลกคนที่เล่นเซิร์ฟบอกกระดาษโต้ขึ้นมากถึง20ล้านคนด้วยกันสำหรับทั่วโลกเราเนี่ยทั้งไทยซ้ายหมดเสร็จเลยไม่ใช่ทั้งภาคใต้ก็ทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกใช่ไหมมีอันตรายไหมครับมีความอันตรายไหมเล่นเซิร์ฟในทะเลอันตรายมีแม้ว่าไม่เยอะแต่ก็มีคืออันตรายก็คือถูกฉลามกัดแน่นอนอันนี้ก็ทำให้ดูได้ชัดเจนมากฟ้าเมื่อก่อนฟ้าเมื่อซีเทอร์เทิลเต่าทะเลสิงโตทะเลครับเต่าทะเลว่ายน้ำไปนี่เราเป็นมุมมองจากฉลามมองจากใต้น้ำที่ใต้เป็นมุมมองเป็นการมองด้วยสายตาของฉลามครับเต่ากับสิงโตทะเลเป็นอาหารเลยอาหารของฉลามพุ่งขึ้นเสียบเลยกินเลยแล้วซ้ายอ่ะซ้ายนั่นเป็นนักเซิร์ฟฮิวแมนเซิร์ฟเวอร์ก็คือนักเซิร์ฟกระดานตกคลื่นต้อนหมอบบนบนกระดานตอนที่ยังกระโดดนอนไปยังไม่ได้ยืนตอนกลางแขนแล้วยืดเท้ามาเหมือนเลยเหมือนเต่าเหมือนสิงโตทะเลอ๋อเราเหมือนกันกำลังจะพูดถึงอันตรายฉลามเห็นไงคว้าเลยก็คิดว่าส่วนเดียวกันคิดว่าเป็นเหมือนกันเลยลักษณะดูดิก็ดูว่าเป็นสิงโตทะเลดูอ้วนๆหน่อยหรือไม่ก็เป็นแบบว่าเต่าที่ตัวผอมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า2020ในปี2563ถูกฉลามกัดอยู่5ที่อยู่ที่57รายถ้าดูสถิติ2015 2016 2018เฉลี่ยแล้ว
ถูกฉลามกัด80คนด้วยกันนักเล่นเซิร์ฟถูกฉลามกัดถึงเฉลี่ยต่อ80คนไม่ทราบว่าถ้าไม่ทำท่าทางนี้ฉลามจะเข้าใจว่าเป็นอะไรไม่เอามือออกมาก็ไม่ได้แต่คุยน้ำไม่ได้แต่คุยน้ำไปอย่างนั้นขาก็ต้องตีน้ำแบบนั้นมันก็เหมือนซีบของโตทะเลเลยเหมือนกันเลยพุทธตอนนั้นยังไม่มีคลื่นใช่ไหมไม่มีคลื่นเราก็ต้องประคองตัวแล้วก็รอให้คลื่นมาใช่ไหมใช่ผมว่าไงก็ต้องกระพือทั้งแขนทั้งขาผมว่าเรื่องนี้นะฮะทางที่ดีเนี่ยคือทางลาดยางขอบคุณครับทางที่ดีครับผมทางลาดยางจบเลยครับนี่จบแล้วในการจบแล้วยากง่ายเลยอันนี้จบก่อนนะของนี่เดี๋ยวของนี่นะเก็บไว้ดิวันนี้ของข้างหลังของดีเยอะจบก็สายกูเด็กครับผมมาขอบคุณ